ค่ะเป็นไงบ้างคะโมเมกับการเจอกับบราซิลวันนี้ได้อะไรนอกเหนือจากเห็นว่าสาวๆทุกคนเนี่ยนอกเหนือจากคนแล้วแบบกรี๊ดทีมชาติบราซิลสุดๆด้วยค่ะสำหรับหนูก็คิดว่าวันนี้ทีมชาติไทยของเราก็คือเกมการเล่นของเรามันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะถึงแม้มันผลอาจจะไม่ได้รับชัยชนะแต่ว่าหนูคิดว่าเรากำลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะได้เจอกับบราซิลทำให้เราได้เหมือนแบบว่าประสบการณ์หรือว่าได้เทคนิคด้านไหนมาบ้างไหมคะสำหรับหนูก็รู้สึกว่าการที่ได้ดูผู้เล่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นระดับท็อปของโลกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับนั้นให้ได้เตรียมตัวยังไงต่อไปสำหรับเดี๋ยวนี้ชิงแชมป์เอเชียถูกไหมคะค่ะก็คิดว่าพวกเราคือมีงานหนักรออยู่อีกเยอะมากค่ะปีนี้ก็พวกเราแทบจะไม่มีวันหยุดเลยค่ะหลังจากนี้พวกเราก็เตรียมทีมต่อเลยก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้มากองเชียร์ก็ยังเยอะเหมือนเดิมเนาะค่ะจริงๆแล้วอ่ะกองเชียร์มีเยอะทุกวันเลยรู้สึกขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆค่ะก็เป็นโฮมเกมเป็นสนามวีแนลในบ้านที่อบอุ่นมากค่ะเมื่อกับวีแนลปีนี้ว่าเป็นยังไงสำหรับตัวเองสำหรับตัวหนูเองหนูก็เป็นปีที่ได้เติบโตขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะถึงแม้จะไม่ได้เติบโตเยอะหรือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ว่าสำหรับตัวหนูเองหนูก็ได้ลงมาในสนามเยอะขึ้นแล้วก็มีคะแนนที่ทำได้เยอะขึ้นก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองก็จะเก็บไว้พัฒนาตัวเองต่อไปครับขอบคุณค่ะ